ปลาพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครปลาใครปลาครับกูมาทำงานแต่ถ้าไม่ร้านมันพังอ่ะเด็ดอ่ะไม่ไปดับก็เลิกเลยจบแค่นั้นแหละอย่ามาควันหลงวันสงกรานต์ไม่จบง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมจากกรณีที่แจ๊สชวนชื่นนะคะได้มีการขอร้องให้ผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตเนี่ยหยุดฉีดน้ำใส่ไมค์นะคะเนื่องจากแจ๊สบอกว่าจะทำให้ไมค์ของทางร้านนั้นเสียหายหรือว่าช็อตได้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยโซเชียลก็มีการแชร์คลิปเมื่อครั้งหนึ่งค่ะสงกรานต์ปีที่ผ่านมานะคะแจ๊สก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตวันไหลที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็มีประเด็นดราม่าก็คือแจ๊สเนี่ยโดนปาน้ำแข็งใส่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโซเชียลนะคะนำคลิปต่างๆที่แจ๊สเจอดราม่าเนี่ยไปเปรียบเทียบค่ะกับทางด้านตูนบอดี้สแลมและยัวบอยทีเจค่ะที่ปีนี้นะคะก็มีการเอนจอยคนที่มาเข้าชมคอนเสิร์ตนะคะให้ได้สนุกสนานกันและฉีดน้ำกันได้อย่างเต็มที่จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นดราม่าควันหลงสงกรานต์แล้วล่ะค่ะเมื่อมีผู้ใช้โซเชียลได้โพสต์คลิปขณะที่แจ๊สชวนชื่นกำลังร้องเพลงและเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีก็มีผู้ชมค่ะพยายามที่จะฉีดน้ำใส่แจ๊สแต่แจ๊สพยายามห้ามและขอเนื่องจากเกรงว่าไมค์ของร้านจะพังและเสียหายแต่ก็ยังโดนฉีดน้ำไม่หยุดทำให้แจ๊สพูดกลางเวทีบอกว่าไม่ได้พูดเอาเท่อะไรเลยนะขอให้ฟังก่อนรู้ทุกคนเมาและตัวเองก็เมาเหมือนกันแต่ถ้าไมค์ของร้านพังหรือไมค์ดับก็เลิกเลยจบจากนั้นแจ๊สก็ยังพยายามยื่นไมค์โดยมีผู้ชมก็ยังคงฉีดน้ำเข้าใส่เหมือนเคยค่ะคนอย่างมึงก็ต้องเจอคนอย่างกูในขณะที่คลิปดังกล่าวกลับกลายมาเป็นดราม่าเพราะโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เปรียบเทียบกับนักร้องชื่อดังอย่างตูนบอดี้สแลมที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตในวันสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงแต่สิ่งที่ตูนทำคือสร้างความเอนจอยให้กับเหล่าแฟนคลับเมื่อตูนบอกว่าสงกรานต์วันสุดท้ายมีน้ำเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดซึ่งเจ้าตัวก็โดนฉีดน้ำค่ะจนไมค์ดับแต่ก็มีไมค์สำรองมาเปลี่ยนหากเราย้อนไปดูดราม่าสงกรานต์ปี2566นะคะก็จะพบว่าแจ๊สชวนชื่นเนี่ยก็เจอดราม่าหนักหน่วงในช่วงวันไหลสงกรานต์ที่จังหวัดพิษณุโลกเพราะเจ้าตัวโดนผู้ชมเนี่ยปาน้ำแข็งใส่ขณะเล่นคอนเสิร์ตนะคะจนต้องเลิกเล่นคอนเสิร์ตทันทีทำให้แจ๊สเองก็ไม่พอใจแล้วก็ถามในตอนนั้นบอกว่าใครปาน้ำแข็งขึ้นมาปาเพื่ออะไรกูให้เกียรติพวกมึงพวกมึงให้เกียรติกูด้วยจากนั้นก็มีคนปาน้ำแข็งขึ้นมาอีกทำให้แจ๊สประกาศจบการแสดงปาพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครปาไม่ใช่ใครปากูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติกูด้วยในขณะที่ศิลปินอย่างยัวบอยทีเจหรือเต๋าจิรายุทธ์พโลประกาศแร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดังที่ปีนี้ก็ประกาศลั่นเวทีคอนเสิร์ตเลยนะคะให้ผู้ที่มาชมเนี่ยฉีดน้ำใส่มาได้เลยเล่นเอาหลายคนประทับใจเพราะสงกรานต์ปีที่แล้วค่ะทางยัวบอยทีเจเคยมีดราม่านะคะหลังด่าลั่นกลางเวทีคอนเสิร์ตช่วงสงกรานต์ฉีดใส่หน้าทำจุดๆๆอะไรและก็ร้องเพลงต่อค่ะShe's like...
ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่ทำให้โซเชียลส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไปหลากหลายนะคะบางก็บอกว่าอย่างกรณีของแจ๊ดเนี่ยจะเอามาเปรียบเทียบกับตูนบอดี้สแลมไม่ได้เพราะว่าแจ๊ดเนี่ยมีการขอว่าอย่าให้ฉีดใส่ไมค์เพราะว่าจะทำให้ไมค์ของทางร้านช็อตนะคะแต่ในขณะที่เคสของตูนบอดี้สแลมหรือว่ายัวบอยทีเจเองเนี่ยเขาก็เป็นคนพูดเลยนะคะกลางเวทีคอนเสิร์ตเลยว่าให้ฉีดเข้ามาได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะเข้าใจว่าอากาศร้อนอาจจะทำให้โซเชียลหลายคนอาจจะหัวร้อนกันตามไปด้วยนะคะและคุณผู้ชมท่านใดที่อยากติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ